คุณอยู่กับมีผมอยู่ที่สนามบาสเกตบอลสนามกีฬากลางครับสวัสดีครับพี่เฮ้เจอพี่มนต์ตัวมาบ่อยยังครับมาบ่อยอยู่ค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดนมตั้งแต่ตรงตีเทนนิสละเราถ่ายคลิปไปเจอเล่นไปเจอพี่เจ้าเจอพี่มนรุ่นพี่เป็นเพื่อนพี่แหน่มาออกกำลังกายบ่อยอยู่หุ่นเฟิร์มคราวก่อนเราคุยกันไว้เรื่องหัดชุดสองมือนะทางหัดใช้ทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับแล้วก็มีคนมาแซวไม่ได้หรอกต้องหัดมือเดียวด้วยอย่างนี้นะประมาณอย่างนี้นะแล้วก็มือเดียวอย่างนี้นะตอนนี้ทำไม่ได้แต่อีกหน่อยจะทำให้ดู คนเล่นเก่งๆแล้วมันง่ายใช่ไหมพอเรามาหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยมันยากนะหัดชุดมือเดียวสิโอเครู้นะเก็บแต่มันทำไม่ได้เหรมือขวาทีเดียวเข้านะมือซ้าย4ครั้งถึงจะเข้าแต่อย่างที่บอกฮะยิงเข้าก็ภูมิใจยิงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรฮะแต่เวลามันทำได้มันแฮปปี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งครับแต่เราฝึกครับมันไม่แข็งแรงแล้วเราขึ้นมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างนี้เป็นธรรมดาก่อนที่เราจะยิงมือเดียวได้เราก็อาศัยมือข้างนี้เนี่ยประคองไว้ก่อนนะครับประคองมันไว้ก่อนช่วยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นลำกล้องให้มันนะครับหรือลำกล้องเราไม่ตรงนะฮะจะยากพอเราเพิ่มลำกล้องขนาดลำกล้องให้มันประคองไม่ได้นะครับมือเดียวเนี่ยลำกล้องมันสั้นพอเพิ่มขนาดลำกล้องแล้วเราประคองลำกล้องไปมันก็จะดูง่ายขึ้นแต่เรานึกถึงตอนที่เราไปยิงปืนนะเล่นแต่มือมันสั่นเนี่ยลำกล้องปืนนะยาวๆอย่างนี้เลยปุ้งไม่เข้าเป้ายิงธนูก็เหมือนกันง้างขึ้นนิ่งปุ้งไม่เข้าเป้าเพราะว่าตัวเราไม่นิ่งพอครับหนังสติ๊กก็เหมือนกันผมยิงข้างนี้นะมืออย่างเงี้ยฝึกเอาอย่างน้อยอย่างน้อยคุณอยู่กับหนุ่มคุณก็ได้เล่นอ่ะอ
พอได้นี่แหละนะมีเวลาอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะอีกไม่กี่นาทีเราจากกันตรงนี้ก่อนแล้วติดตามคลิปต่อไปของหนุ่มครับคุณอยู่กันหนุ่มมาเล่นบาสเกตบอลกันเถอะครับมาออกกำลังกายกันเถอะครับอากาศดีเนาะที่เนี่ย